เรื่องราวที่คนไทยและชาวเน็ตอยากรู้มากที่สุดคือบิ๊กโจ๊กอยู่ที่ไหนบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างไรบ้างบิ๊กโจ๊กอดีตนายตำรวจคนดังซึ่งเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่5เมษายนจนบัดนี้ยังไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆของบิ๊กโจ๊กจนกระทั่ง2วันที่ผ่านมาได้มีความเคลื่อนไหวของดร.กรุ๊ปสิรินัดดาหักพานที่เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลได้โพสต์อีกครั้งตามที่ทางช่องได้นำเสนอไปในช่วงเช้าวันนี้แล้ววันนี้เราจะมาย้อนรอยความคิดของดร.กรุ๊ปสิรินัดดาหักพานอีกครั้งบิ๊กโจ๊กในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่สำหรับดร.กรุ๊ปสิรินัดดาหักพานภรรยาสาวคนแกร่งของบิ๊กโจ๊กเธอคงเป็นคนสุดท้ายที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างกับสามีของเธอย้อนรอยความคิดของดร.กรุ๊ปสิรินัดดาหักพานเธอเคยกล่าวไว้ว่าเราโชคดีมากที่มีสามีเป็นพี่โจ๊กมาร่วมชีวิตและพี่โจ๊กก็เคยบอกว่ากุ๊บเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาย้อนลอยมุมคิดกับเปิดใจภรรยาบิ๊กโจ๊กดร.สิรินัดดาหักพานเราจะกลับไปย้อนลอยความคิดของดร.กรุ๊ปกับการเปิดใจของเธอสิรินัดดาหักพานในวันวาเลนไทน์เมื่อปี2561โดยไทยรัฐออนไลน์ได้โพสต์ในคอลัมน์นั้นใจความว่าชีวิตรัก25ปีที่มีแต่งานเปิดใจสิรินัดดาหักพานหลังบ้านนายพลคนดังโดยไทยรัฐออนไลน์14กุมภาพันธ์2561ก่อนเข้าไปสู่เนื้อเรื่องในบทความทางช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าการย้อนรอยคมคิดของคนมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาความคิดแน่นอนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่หากเวลาที่ไม่นานนักความคิดก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยอย่างดร.สิรินัดดาหักพานหากย้อนรอยความคิดผ่านบทสัมภาษณ์ซึ่งมีนัยยะสำคัญอยู่หลายอย่างหลายเรื่องถ้าเราค่อยๆถอดความคิดของเธอเราก็จะทราบว่าณเวลานี้ในเดือนพฤษภาคม2562ในห้วงเวลาที่สามีและเธอเผชิญกับมรสุมชีวิตอย่างหนักหน่วงเธอคิดอย่างไรบ้างลองไปย้อนรอยความคิดของเธอกันจากบทความของไทยรัฐเมื่อวันวาเลนไทน์2561ทั้งหมดใจความว่าเวลาที่เขาโดนกระแสข่าวแรงๆแทบไม่มีใครสนใจอยู่เคียงข้างเขาเพื่อนกันเจอหน้าก็ไม่ทักเขาอันนี้เป็นสัจธรรมชีวิตนะกุ๊บไม่อยากให้เขาคิดมากแต่เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความกตัญญูและสิ่งที่เขาทำเชื่อว่าจะส่งผลให้เขาผ่านเรื่องราวข้อครหาทุกอย่างไปได้รักมั่นคงที่ไม่เคยเปิดเผยออกสื่อกระแสหลักของนายพลคนดังแห่งยุคพลตำรวจทีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายหลังเข้าพิธีมงคลสมรสกับดร.สิรินัดดาหักพานหรือคุณกุ๊บไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาหากแต่ว่าทั้งคู่ได้ปลูกร่างสร้างความรักกันตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่มัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลายาวนานมาถึง25ปีแล้วอันนี้เพียงเริ่มต้นเกริ่นเพียงแค่นี้บรรดาแฟนคลับของบิ๊กโจ๊กอาจจะเร่งสปีกอ่านข้ามบรรทัดกันแบบรัวๆเพราะอยากรู้ที่มาที่ไปของความลับไม่ซ่อนเล้นแต่เก็บเป็นความลับไว้รู้เฉพาะบรรดาคนรู้จักเพื่อนสนิทได้รับรู้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2561ไทยรัฐออนไลน์ถือโอกาสเลิกงามยามดีเปิดประวัติผู้หญิงคนแรกของนายพลคนดังยุค 4.0 เธอเป็นใครวันนี้เราจะทำความรู้จักเธอไปพร้อมๆกัน
ดร.สิรินัดดาหักพานหรือคุณกรุ๊ปแฟนคนแรกของบิ๊กโจ๊กสมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาตัวคุณกรุ๊ปเองกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของคุณกรุ๊ปทำธุรกิจท่ารถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพร้อมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ดินในภาคใต้จริงๆกรุ๊ปกับพี่โจ๊กเคยเห็นหน้ากันบ้างเพราะพี่โจ๊กเป็นเพื่อนของเพื่อนสมัยนั้นเล่นเทนนิสไปซ้อมตีบ่อยที่สวนสาธารณะก็ได้เจอกับเขาที่สนามเพราะเขาเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติพี่เขาเป็นคนอ่อนน้อมมีมารยาทค่ะพูดเพราะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเขาสอนเทนนิสให้รู้สึกประทับใจนะเพราะพี่เขาเป็นคนเก่งเรียนหนังสือเก่งเล่นกีฬาเก่งเขาเก่งทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะส่วนตัวเราชอบคนเก่งเลยรู้สึกประทับใจเขาแม้ความรักจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจแต่อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันให้ได้คือครอบครัวของฝ่ายหญิงเมื่อพ่อแม่ไม่เห็นสมควรเนื่องจากทั้งคู่อยู่ในวัยเรียนจึงค่อยๆห่างกันออกไปบิ๊กโจ๊กในวัยเด็กฐานะครอบครัวปานกลางข้าราชการแม่เป็นครูพ่อเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเรียนหนังสือค่ะยังเด็กกันอยู่ที่บ้านก็เป็นห่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะม.5พี่โจ๊กก็ไม่ได้อยู่สงขลาเพราะไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารต้องห่างกันไปแต่มีเขียนจดหมายคุยกันตลอดค่ะบางครั้งเขาเขียนมาครูที่โรงเรียนเราเปิดอ่านหน้าเต๋าธงเลยรู้สึกอายมากฮ่าฮ่าฮ่าแต่ข้อความในจดหมายสุภาพเพื่อนๆเราทุกคนก็รักเขาเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีมารยาทดีเรียนหนังสือได้เป็นที่หนึ่งตลอดเล่นกีฬาก็ได้เหรียญทองเต็มบ้านมีระเบียบวินัยและรักครอบครัวมากกระทั่งต่อมาคุณกรุ๊ปเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6เข้าศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพก่อนจะไปศึกษาต่อณประเทศออสเตรเลียแต่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอด25ปีผ่านไปเจอทุกเหตุการณ์ความลำบากบางช่วงชีวิตมีตัวตนเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาของใครๆรอบข้างขณะที่บางช่วงชีวิตแทบไม่มีใครมองเห็นความสำคัญของเราทั้งคู่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายปีโดยเฉพาะอาชีพตำรวจของเขาทำให้มองคนออกและรู้ว่าใครจะเข้ามาแบบไหนทางไหนเรียนรู้ถึงวงจรและสัจธรรมของคนบ่อยครั้งที่เขาถูกโจมตีด้วยข่าวด้านลบเราก็ยังยืนเคียงข้างให้กำลังใจอดทนข้ามผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปด้วยกันจากเคยอยู่แฟลตตำรวจไม่มีบ้านเป็นของตัวเองตัวกรุ๊ปเองก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองไม่พึ่งเงินที่บ้านค่อยๆเก็บเงินสร้างครอบครัวมาจนกระทั่งมีวันนี้ต่อคำถามรู้สึกอย่างไรคะที่สามีเคยมีข่าวถูกโจมตีหลายๆเรื่องในวงแวดวงตำรวจดร.กรุ๊ปตอบว่ารู้สึกเป็นห่วงเขามากค่ะเวลาที่เขาโดนกระแสข่าวแรงๆคือไม่มีใครสนใจเขาเพื่อนกันเจอหน้าเขายังไม่ทักอันนี้คือสัจธรรมชีวิตเราไม่อยากให้เขาคิดมากแต่เราเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความกตัญญูสิ่งที่เขาทำเชื่อว่าจะส่งผลให้เขาผ่านเรื่องราวข้อครหาทุกอย่างไปได้ไม่ยากเวลาจะช่วยคัดสรรคนดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็จะค่อยๆห่างออกไปเขาเป็นคนชอบทำบุญทำทานแต่ไม่ค่อยออกสื่อนะทุกครั้งที่ว่างเขาจะไปวัดโดยเฉพาะวัดชนะสงครามไปบ่อยค่ะเธอเปิดให้เราฟังด้วยว่าความรักไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเงินทองยศตำแหน่งใหญ่โตความรักอยู่ที่ความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เคียงข้างยามแก่เท่าหากเรายึดติดความรักโดยมองเรื่องของเงินทองฐานะหรือของนอกกายความสวยความงามรอบตัวเป็นหลักความรักมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นหากจะรักใครสักคนให้รักที่ตัวตนของเขา
ความเป็นเขาจะยากดีมีจนหากเราเลือกแล้วเราจะต้องอยู่เคียงข้างเขาไปทุกฤดูชีวิตโดยไม่สนคำครหาวัยเด็กชีวิตวัยเด็กของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานเมื่อ20ปีก่อนขณะเขาสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้กระทั่งวันไปรายงานตัวคุณพ่อต้องพาขับรถเก๋งคันเก่าๆมาจากจังหวัดสงขลามาเช่าโรงแรมเล็กๆคืนละ100ถึง200บาทนอนในกรุงเทพแถวๆนางเลิ้งกระทั่งมาใช้ชีวิตในกรุงเทพต้องประหยัดเงินอยากจะกินอะไรแพงๆต้องอดทนเพราะอยากเก็บเงินไว้เลี้ยงพ่อตอนชราซึ่งตอนนี้เขาทำสำเร็จแล้วเขาเชื่อพ่อรักพ่อพ่อเขาสอนลูกชายมาดีมากๆตั้งแต่เขาเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตียาวมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อไหมคะไม่มีสักวันที่เขาจะหยุดทำงานกลับมาถึงบ้านก็มีแต่เรื่องงานตลอดเรียกได้ว่าแทบจะ24ชั่วโมงตอนลงไปรับตำแหน่งทำงานที่สงขลาต้องรับผิดชอบพื้นที่4อำเภอรู้สึกเป็นห่วงเขามากเคยยื่นแคตตาล็อกปืนให้เขาเลือกอยากซื้อให้เพื่อไว้เอาไว้ป้องกันตัวเขาคงเห็นความตั้งใจของเราจำได้ติดตาเขาเงยหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้คำถามเคยไปสวีทหวานตามภาษาคู่รัก2ต่อ2ที่ไหนบ้างไหมคะคำตอบดร.กรุ๊ปตอบว่าแทบจะไม่เคยเลยค่ะเพราะเวลานัดกันจะไปไหนก็มักจะกลายเป็นสายบัวแต่งตัวรอเกอร์ตลอดเขาติดงานยิ่งต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงบางครั้งจองตั๋วไว้ก็ต้องยกเลิกทิ้งทิปไปเลยเรื่องงานเขาใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวรู้สึกชื่นชมเขานะคะเขาเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะงานจริงๆคุณกรุ๊ปยังบอกกับเราอีกด้วยว่านิยามของความรักของตัวเธอกับสามีเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทต้องเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยคิดช่วยสร้างอยู่ดูแลปลอบใจประคับประคองวันที่ล้มและชื่นชมวันที่สามีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพี่โจ๊กเขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนฝูงและถ้ารักใครสักคนจะเป็นพี่เป็นน้องเขาจะรักและให้เกียรติให้ความไว้วางใจอย่างที่เขารักเราเลยผ่านมาจนถึงวันนี้ความรักของเขาไม่เคยเปลี่ยนคำไหนคำนั้นจะทุกข์จะสุขอย่างไรเขาก็ยังเป็นคนเดิมอย่างเช่นคำพูดสำคัญมากเขาพูดเพราะเหมือนวันแรกที่รู้จักกันการกระทำก็จะยิ่งตอกย้ำว่าเราโชคดีมากที่มีสามีเป็นพี่โจ๊กมาร่วมชีวิตพี่โจ๊กก็เคยบอกว่ากรุ๊ปเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาเคยถามเขาว่าทำงานหนักทุกวันนี้เหนื่อยไหมเขาบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะเขามีใจรักและชอบที่จะทำงานส่วนกรุ๊ปเองในฐานะภรรยาถ้าสามีเราทำอะไรแล้วมีความสุขเรายินดีเห็นเขาอยู่กับสิ่งนั้นเขาเหนื่อยกับงานนอกบ้านเราต้องทำตัวให้เบาที่สุดไม่เป็นภาระไม่ต้องทำให้เขาต้องอึดอัดหรือลำบากใจไม่อยากให้เขาห่วงหน้าพะวงหลังแล้วมาเหนื่อยกับเราด้วยสุดท้ายของคอลัมน์ชุดนี้คือชีวิตไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดในยามที่คุณกรุ๊ปและบิ๊กโจ๊กเจอวิกฤตชีวิตหลายคนไม่อยากแม้แต่จะมองหรือพูดจาทักทายกระทั่งเขาตั้งใจทำงานเป็นที่ประจักษ์ของสายตาประชาชนผู้บังคับบัญชารักกลับกลายเป็นถูกครหาด้วยคำพูดต่างๆนานาโลกของตำรวจยุติธรรมสำหรับเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือวันนี้เราทุกคนได้สัมผัสเข้าถึงอีกตัวตนที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนจากที่ไหนจากปากของภรรยาคู่ชีวิตคุณกรุ๊ปดร.สิรินักดาหักผ่านทั้งหมดก็คือมุมมองอีกมุมแง่มุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนจากปากของดร.กรุ๊ปดร.สิรินัดดาหักผ่านจากปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์มาถึงวันนี้
ผ่านไปประมาณ 14-15 เดือนเข้าใจว่าความคิดของดร.กรุ๊ปสิรินัดดาหักพานคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและก็แน่นอนในเวลานี้ชีวิตมีขึ้นมีลงไม่แน่นอนสำหรับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทในวันนี้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานและดร.กรุ๊ปคงได้รู้เรื่องราวของชีวิตในวันที่ยากลำบากมีใครที่ช่วยเหลือเขามีใครที่หันหลังให้เขาชีวิตก็เป็นแบบนี้เมื่ออยากจะเสี่ยงอยากจะโตก็ต้องเสี่ยงวันนี้ทางช่อง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้นำแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเป็นอย่างไรไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับนักเรียนนายร้อยหนุ่มลูกนายตำรวจชั้นประทวนไปพบรักกับลูกสาวเจ้าสัวเจ้าของท่ารถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อดทนรอกันถึง25ปีกว่าจะได้แต่งงานเขามีความอดทนเป็นเลิศและเชื่อว่าจากการที่ดร.กรุ๊ปได้โพสต์ Facebook อีกครั้งสื่อสัญญาณให้เห็นว่าสำหรับบิ๊กโจ๊กคงยังมีชีวิตอยู่และน่าจะผ่านมรสุมชีวิตในครั้งนี้ไปได้เพราะอย่างไรก็ตามสาวที่ยืนเคียงข้างเขาทุกเหตุการณ์พร้อมจะเผชิญต่างๆกับเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขสิ่งนี้คงทำให้บิ๊กโจ๊กฟันฝ่าผ่านไปได้ไม่ว่าเขาจะดีจะเลวยังไงในฐานะที่เป็นมนุษย์และมุมมองของมนุษย์ด้วยกันคงต้องให้โอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองถ้าเขาผิดสังคมก็จะบอกเองว่าเขาทำอะไรผิดเอาใจช่วยและอยากให้เขากลับคืนมาอย่างน้อยก็มาตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมทำไมเขาถึงถูกปลดแล้วทำไมเขาถึงต้องเงียบหายวันนี้สำหรับเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์คงเป็นคลิปพิเศษเรื่องของย้อนรอยมุมคิดเปิดใจภรรยาบิ๊กโจ๊กดร.สิรินัดดาหักพานเป็นการย้อนรอยย้อนหลังเพื่อทำความเข้าใจความคิดในปัจจุบันต่อคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นร้อนๆมาเล่าให้เพื่อนฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ